ลมแรงอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยมาเลยคือวันนี้ตอนเอาตรงก็คือไม่รู้จะไปไหนกันอ่ะก็เลยมาก็เลยลองมาที่นี่ก็คือไทยไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมันคือฝั่งอะไรวะใช่ที่ไหนล่ะหลานสิงห์ไม่ใช่ตรงนู้นแต่มันก็เส้นนี้คือตรงนี้มันเป็นแม่น้ำจันทน์ผมว่าตรงนี้มันเป็นแม่น้ำจันทน์บ้าใช่ที่ไหนไม่ใช่ผมว่าหลานสิงห์ไปทางนี้เขาหมาเขาแมวเลยล่ะใช่หรือวะตรงนี้มันเป็นแม่น้ำจันทน์คิดว่านะคิดว่าใช่ไม่รู้จริงป่ะนะไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะแต่ตรงนี้มันคือท่าเชลทีนี้มันตัวหนังสือมันหลุดหมดแล้วข้างหน้าเรานี่เป็นพับกลางนะครับตอนนั้นที่เอาไว้ทำน้ำมนต์ตั้งแต่สมัยรุ่นไหนบ่อน้ำอยู่ไหนคุณตรงนู้นเหรอคุณประตูมันดูเป็นของเก่าสิดูโบสถ์สิโบสถ์สิดูสิมีความเก่าอ่ะมีความเก่าเห็นป่ะทีนี้มันจะมีร้านอาหารดังๆหลายร้านแต่ไม่เคยมากินนะแม่ไม่เคยพามาเพราะว่ามาไม่เป็นแพจันแพปากน้ำจันก็อยู่ตรงนี้ร้านอาหารท่าฉลับก็อยู่ตรงนี้ปูจ๋าก็อยู่ตรงนู้นพี่กุลเนี่ยร้านดังๆแถวเนี้ยร้านปูจ๋าพี่กุลก็จะอยู่ท่าฉลับถามว่าแล้วถามว่ากูมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูมาทำไมไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยนอกจากแถวนี้มันจะมีแต่ร้านอาหารเนาะแล้วก็สถานีตำรวจน้ำด้วยอยู่ตรงนี้แน่ๆไม่เคยมาก็ได้มาไงเข้าใจยังเออมึงก็ไม่ต้องอะไรมากมายไม่เคยมาก็ได้มาอันนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยคือท่าฉลับไม่เคยมาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เคยมานะเห็นไหมล่ะอันนั้นร้านอาหารนั่นอะร้านอาหารริมน้ำนั่นตรงนั้นอะเพราะนี่เป็นน้ำละตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบางกระจะนะครับวัดพระบางกระจะเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโอ้โหพระเจ้าตากนู่นโอ้โหอ่านไม่ได้เลยปางท่องพระปางก่ออิฐถีปูนตัวหนังสือมันหลุดหมดแล้วข้างหน้าเรานี่เป็นพับปรางนะครับมีความเก่าแก่นะครับเห็นไหมครับแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยพระปางนี่อันเดียวเราก็รู้แล้วว่าโอ้วัดนี้มีความเก่าแก่ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมลองเสิร์ชหาดูนะผมกลัวพูดผิด ตรงนู้นก็เป็นโบสถ์นะครับล่มลื่นทีเดียวโอ้พระปางนี่สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2441นะเนี่ยเป็นศิลปะสมัยหน้าโกศิลป์สูงมา20เมตรองค์พระปางตั้งอยู่บนฐานปฐพศิลา2ชั้นมีบันไดทางขึ้นและมีมุมยื่นทั้ง4ด้านโดยรอบส่วนยอดของพระปางมีการซ้อนชั้นองค์พระปางเล็กมีชั้นฐานเชิงจาก41แล้วไป81เลยวะเสาอีก40ปีเหรอวะ120อันนี้122ปีจากอันนั้น120ปีดูสิดูโบสถ์สิบวชสีดูบวชสีมีความเก่าอ่ะมีความเก่าอ่ะประตูหน้าต่างเลยคุณอันนี้เป็นบวชที่เขายังใช้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ประตูมันดูหน้าต่างเขาดูเก่าๆมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบวชเก่าแต่ว่าข้างบนน่ะมันทำใหม่เลยเพราะข้างบนมันดูใหม่อ่ะไปดูบนน้ำศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าซุ้มประตูอ่ะมันดูเป็นของเก่าอ่ะคุณสวยดีเนอะ
ร่มรื่นมากๆดูวิดีโอมันกลางร่มส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะอันนี้เราก็อยู่ในวัดพรับนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าตากสินและจังหวัดจันทบุรีอย่างชัดเจนอันนี้เขาบอกว่าเป็นหอไตรนะครับหอไตรกลางน้ำไม่ค่อยเห็นทรงแบบนี้ในปัจจุบันเท่าไหร่หลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงอยู่ตรงนี้ไม่เคยมานะพี่โดดเดินไหนบ่อน้ำอยู่ไหนคุณตรงนู้นเหรอเราไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าอันนี้คือเจดีย์กลางน้ำนะครับไล่ๆกับพระปรางเนอะเจดีย์กลางน้ำเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ยืนอ่านอะไล่ๆกันเป็นศิลปะสมัยอยุธยาเหมือนกันแล้วก็บูรณะพร้อมๆกับพระปรางเลยตอนครั้งแรกอ่ะบูรณะครั้งแรกพร้อมๆกันเป็นครั้งที่มาวัดที่แบบมาแบบละเอียดละออเนาะเพราะเราไม่เคยมาเดินขนาดนี้มันยังมีอีกที่นึงอันนู้นนะผมจำได้ว่ามันจะมีรูปพระพุทธเจ้าปางทรมานอ่ะที่ผมผอมอ่ะศาลานู้นอ่ะอันนี้ก็คือวิหารไม้นะครับไปดูเขาไปข้างในละที่ผมบอกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าปางที่ผมผอมอ่ะปางทรมานอ่ะเข้ามาก็กลับมานมัสการบูชานะครับเห็นถึงความเก่าดูเสาสิคุณอันนี้บอกนะนี่โคตรเก่าเลยนะครับอายุตั้งแต่หลายร้อยปีมากเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำที่เอาไว้ทำน้ำมนต์ตั้งแต่สมุย2-3เลยอ่ะพศอ่ะเก่าหนักเลยอันเนี้ยเวลาชุมหรือชาวบ้านเขาจะทำน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาเอาน้ำที่บ่อนี้เมื่อกี้อ่านแบบนะแม้แต่พระเจ้าตากอ่ะก็เอามาทำเอาน้ำในบ่อเนี้ยไปทำน้ำมนต์นะประพรมให้กับทหารในกองทัพอ่ะโอ้โหเก่าสุดๆตอนนี้เราได้ขวดแล้วนะครับไปหาขวดมาทำเอาตักน้ำนี้ไปทำน้ำมนต์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอาไปอาบกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ทำหรือเปล่าฮะแต่คืออยากได้ไงใช่น่าจะเป็นที่ตักแหละแต่คืออยากได้ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นป่ะโหเป็นวันที่อิ่มเอมหลายๆอย่างน้ำไว้ไหนเนี่ยน้ำใส่กระเป๋าไปละวัดพับบางกระจ่านะครับก็ผมอธิบายทางไม่ถูกคุณก็เข้า Google Map แล้วก็ให้ GPS นำทางมาแล้วกันเพราะว่าผมอธิบายทางไม่ถูกสำหรับคนจันทร์คงรู้อยู่แล้วแหละว่าวัดพับบางกระจ่าอยู่ตรงไหนแต่สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่จะมาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีอยากจะมาไหว้พระที่เก่าแก่ในจังหวัดจันทร์ก็วัดพระบางกระจ่าก็ลองเซิร์ชดูนะครับข้อมูลต่างๆใดๆถ้าผมพูดไม่ถูกก็หาข้อมูลเอานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้อ่ะก็รู้เท่านั้นรู้เท่าที่ป้ายเขาบอกนะป้ายเขาบอกอย่างนั้นผมก็อ่านให้ฟังโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องจรรีลีภัยแล้วครับกลับบ้านดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมบ้างเพราะตอนนี้ยอดดูของผมนี่อยู่ที่หลัก10นะครับ หลัก10นะฮะยังไม่ใช่หลักร้อยเลยนะยังเป็นหลัก10อยู่เลยไม่ต้องคาดหวังว่าจะเป็นหลักหมื่น
หรือหลักแสนตอนนี้เอาแค่หลักร้อยถึงก่อนโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกริ้งด้วยนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อผมว่างไปพี่โด้